สำหรับคนที่ร้อนแรงสำหรับคนที่แบบฮอตเนาะนิ่งก็คือบ่ไหวแล้วทุกคนคือตอนนี้เนาะเฮาไปยังอยู่กันที่หลวงข้าวบางซึ่ง EP 2นี้เนาะเฮาจะพาทุกคนไปเลาะคาเฟ่ที่แบบยอดฮิตร้านฮิตฮานดังเนาะที่แบบใครมาหลวงข้าวบางอ่ะต้องมาเออนี่คือพวกเฮาอย่างมาจากเส้นทางตลาดมืดเนาะอย่างมาซื้อเลยยี่ห้อเนี่ยคล้ายๆว่าจะเป็นแบบเส้นทางแบบใจกลางแรงใจกลางก็ได้เพราะว่ามันจะมีแบบว่าหลายๆห้างก็จะมีคาเฟ่ก็จะมีคืออย่างมาซื้อตามนี้ก็คือจะเจอจะมีเลยมันต้องแบบไปเองหลักก่อนมันเป็นเมืองที่แบบว่าอย่างได้ซิลขนาดแบบใจดีอย่างไปใส่ก็มีบอลลินบนกินอ่ะเออคือสามารถอย่างซิลๆอันนี้คือแบบบ่ได้ใส่รถอย่างไปเอาคือแบบเออนี่เฮาผ่านมาทางของเออฮะแล้ว EP นี้เฮาจะพาทุกคนไปตามดูคาเฟ่ก่อนเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าเค้าแห้งแล้วแม่นเดี๋ยวจะมี EP ที่พาแบบมาวัดมาอีหยังพร้อมทุกคนแต่ว่า EP นึงคือจะพาไปตะลุยคาเฟ่ไปกินเนาะมื้อนี้ก็คือแบบจะกินให้แบบสุดๆไปเลยอันนี้ก็คือกําลังพากันชอบหาฮานเนาะเพราะว่าฮานเลยที่เฮากําลังจะไปตะลุยนั่นก็คือฮานฮานปอมูลาปีเย้คือเออฮานนี่ก็แบบคนรีวิวมาโคตรหลายเลยเนาะเฮาก็เลยมาตามรีวิวนะคะพาทุกคนไปสาขาสาขาว่าอย่างไปว่าอย่างบอกเขาใจไปสาขาสาขาคือแบบเป็นตักมุดหนึ่งใช่ไหมอุ้ยอันนี้มีมิโซะด้วยมีมิโซะด้วยเดี๋ยวจะมาแวะซื้อเครื่องยูมินิโซะค่ะกับอุ้ยคุณซื้อเห็นอะไรแล้วคุณซื้อที่มาจะเปิดน้องอะที่น้องฝากเอาซื้ออะนี่ทุกคนคือมักเมืองขนาดเลยอะที่เดียวแวะเลยสิหัวเราบอกลองติดต่อกลับไปทันเลยโอ้นี่คือแบบทันเสียวเอาเหยียบให้มันเห็นก่อนให้มันเห็นนี่คนเห็นปะนี่ทันโอเคค่ะโฟกัสโอเคคือเขาจะไปฮานนี่แล้วทุกคนเข้าละพี่ยังไปกันเลย go คือจะมารีวิวฮานแรกเลยฟอร์มูลาบีคือมักฮานนี่ตั้งแต่ไปเห็นหน้าฮานมันจะมีความแบบสีคอลเลอร์ฟูลแล้วอะไปถ่ายรูปอยู่ฮันก็คือได้แล้วไปแล้วหลายรูปหลายร้อยล้านรูปแต่ว่าคาเฟ่ฮานนี่นะมันจะอยู่ที่ชั้น2เนาะเขาต้องย่างขึ้นไปพอย่างขึ้นไปปุ๊บเฮ้ยโคตรมักเลยฮานนี่นะเหมาะแก่การแบบไผ่ที่แบบสายถ่ายรูปคือต้องมาเลยมันมีมุมถ่ายรูปที่แบบแสงพอดีเข้าแล้วถ่ายรูปโคตรสวยเลยละกะมันจะมีพ็อปไผ่มันจะมีพวกกองเก่าอย่างที่จะเอามาวางซูละกะพวกแบบดอกไม้อย่างสินะเออเขาก็จับมาถ่ายหุ่นไปแล้วก็แบบมาขันตกแต่งของสไตล์ฮานี่ได้เราก็เวลากระจองเห็ดกาแฟอย่างเงี้ยนะมันเวลาบ่อนที่กระจองเห็ดกาแฟกับบ่อนที่แบบคนเข้าไปนั่งกินนะมันอยู่ใกล้กันเนาะพอเวลาที่กระจองแบบส่งกาแฟหรือว่าอย่างนะมันโคตรหอมมันโคตรแบบมันโคตรฮู้สุดดีอ่ะขนมที่สั่งไปนะแทบคือสั่งไปมันจะเป็นชีสเค้กกับปั้นสตรอเบอรี่เนาะคือแบบกินปั้นสตรอเบอรี่ไปก็คือตื่นเลยจ้าหลังจากที่เมื่อยกินเข้าไปคือแบบสดชื่นแถมเค้กคือแบบโคตรแซ่บเลยก็คือฮานี่ก็คือให้ผ่านให้แบบเออมารีวิวมาแอมก็คือมาตามได้เลยเพราะว่ามุมไทยหุบสวยอาขนมแซ่บเออแล้วก็บริการดีอีกคือแบบบรรยากาศอ่ะมันโคตรดีแล้วมันจะกระจองจะเปิดเพลงแบบเบาๆเออทุกคนคือตอนนี้ออกจากฮานะฟอร์มูลาบีเออแล้วเขากำลังจะไปต่อกันที่ฮานคอมมาคอฟฟี่แต่ว่าตอนนี้ก็คือย่างน้ำตาที่ไหลทุกคนคือแบบว่าเอาไปนึงให้รถไกลก่อนแต่ว่าโอเคคือความที่เขาแบบแต่งตัวโอเวอร์แอคติ้งไงสวยไงโอ้ยแดดแรงมากเนี่ยก้อนคือตอนนี้คือเจ็บตีนว่าง่ายๆเพราะเกือบมันฮัดกัดหัวกัดตีโอ้ยน้ำตาที่ไหลว่าจริงๆคือแบบแล้วย่างอีกไหมพวกความสวยความงาม
ตอนนี้ยังสอบวิสอบรถถีบตื่นทุกคนแต่ตอนนี้เขาก็จะย่างไปเนาะก็จะหอดฮานแล้วแหละเออคิดว่าสัญญาที่ย่างที่ทำงานจะมีอะไรแหละก็เลยว่าอย่าเถอะจะคืนแหละรถถีบอะไรย่างเหรอทุกคนลิซูก็เห็นฮานแล้วเออคือย่างไก่ไป3ห่อแล้วคือแบบอ่านไปอันเนี้ยเออนี่ค่ะทุกคนเราเข้าไปแล้วน้ำตาสลายคือฮานี่ไผ่ที่เป็นสายมินิมอลเป็นสายแบบต้องการมานั่งชิลๆมานั่งเฮ็ดเวียกมานั่งเรียนหนังสือก็คือต้องแนะนำฮานี่เลยคือเข้าไปปุ๊บอ่ะแกมันเป็นวิวด้วยความที่แบบมันจะมีแบบต้นไม้ทางนอกพอไม่เอาแบบไปนั่งอย่างเงี้ยสินะแล้วเข้าไปในห้องทางในนะคือแบบโคตรมินิมอลแล้วแบบโคตรเงียบฟังเพลงแบบจากไหนมีมิวสิกก็จะเปิดเพลงคอเนาะแล้วแบบแอร์ก็เย็นเข้าไปห้างเนี่ยนะคือแบบไผ่ที่อยากไปติวหนังสือไปเรียนคือเหมาะมากค่ะนี่คือแบบไปนั่งเงียบๆแบบสงบๆอ่ะแล้วก็แบบมุมไทยห้องเป็นมุมแบบสายมินิมอลต้องถึกใจสุดๆเลยคือนิ่งน่ะมักฮานี่เฮงนะคือแบบเลิฟเลยด้วยแบบสไตล์การตกแต่งฮานะคะนี่คือแบบโคตรอยากแนะนำอยากให้มาเลยโอเคทุกคนคอมมาคอฟฟี่ก็คือเขาจะออกจากนี่แล้วเนาะเพราะว่าไทยหูบกินอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเขาจะไปสรุปบัตรอย่างเนาะเออแล้วหลังจากที่เขาออกจากคอมมาคอฟฟี่เนาะเขาจะไปกินข้าวสวยกันที่ฮานปัตติมเริ่มก็คือเป็นทานแบบอาหารแบบสวยๆแบบพวกตับอย่างที่แบบว่าไปทานเด็ดแต่ต้องได้ไปก็คือบุ้งหูว่ามึงเขาจะไปทานหรือบอตับมักหูตับมักหูอยากแห้งอย่างนี้เออไปลองชิมตับมักหูเขาหวานกันเนาะแมนเพราะว่าคือรีวิวฮานปัตติมเนี่ยโอ้โหขึ้นฟื้อสุดๆเลยอ่ะเออก็เลยว่าจะไปกินข้าวสวยยูฮันเนาะเพราะฉันไปกันเลยไปต้องใส่บุญอีหลีได้ตำฮาร์ตติมนี่คือแบบบนนั่งโคตรเต็มวัยเลยแกแต่มาคุ้งคือโคตรของโคตร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 แซ่บออหลามฮาร์ตติมก็คือมันจะมีความแบบว่าออหลามแล้วมันมีรสชาติเผ็ดเออเป็นมากได้แบบมันแบบเผ็ดๆมันแบบมันเข้ากันอ่ะคือตำฮาร์ตติมก็คือแบบสำหรับคนที่ร้อนแรงสำหรับคนที่แบบฮอตๆเนาะคือแบบโอ๊ยแต่ละเมนูคือแบบแซ่บโบไหวทุกคนตอนนี้คือกินอิ่มแล้วออกจากฮานปัตติมแล้วกำลังจะย่างกับบอนพักเนาะจะไปพักผ่อนก่อนจะไปพักผ่อนก่อนเพราะตอนนี้คือเมื่อยจะตีนแห้งคือแบบใส่เกลือวันนี้มาเรามันรู้สึกแบบปวดทรมานเลยท่านให้ใช้เกลือแบบผ้าใบมาธรรมดาจะดีกว่าย่างบนมือก็คือย่างไรแต่นี่คือไม่ไหวอ่ะจะตีนแห้งบางเทื่อย่างกับนี้ถ้าเห็นท่านใส่เกลือว่าจะซื้อเปลี่ยนเลยนะทุกคนงามในเดี่ยวอยู่ได้เนาะเจ็บตีนแห้งก็คือแบบเออนะซิลอยู่ได้แต่นิ่งขนาดเจ็บแห้งนางแบบไม่ไหวแล้วเกือบครับที่บอกมันแล้วรู้สึกแบบภาพเกินไปอ่ะนิ่งก็คือไม่ไหวแล้วอุ้ยท่านเกือบทันเกือบทั้งนานอ่ะซื้อเลยว่ะเป็นพักก็อุ้ยรอที่อะไรบุซื้อแล้วพาไปซื้อตลาดเลยเนาะเพราะว่าแบบเอาใส่ซื้อหลายอย่างนะเขาไม่ใช่เนาะอ่ะทุกคนย่างไปต่อกันเนาะก็คือย่างไปต่อโอ้ทุกคนคือซอยนี่นะคือแบบดีแห้งให้เห็นเห็นปะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทั้งหลังคือแบบเออถ้าออกมาก็ยังตื่นเลยว่าแบบอุ้ยคือโคตรงามคือถ้าบุ๊มเมนบัสไซเกิร์บอันนี้นะก็คือพร้อมย่างอะไรทุกคนตอนนี้ก็คือห้องห้องเลยก็คือแบบเมื่อยอยากตายคือเจ็บตีนเนาะแล้วตะแลงก็จะมีไปกินอีกบอนหนึ่งซึ่งเป็นฮานยอดฮิตที่แบบโอ้โหคนแซ่หลายอีกแล้วไปตามรีวิวเนาะแล้วก็ตอนแรกนี่คิดว่าจะเศร้ารถถีบไปเนาะเพราะว่าลาบแล้วเจ็บเนาะก็เลยจะเศร้ารถถีบแล้วจะขี่ไปคือสุดมือเศร้าอ่ะมันขี่รถถีบบ่ได้ก็เลยโบได้เศร้าแต่ตะแลงตะแลงก็จะเศร้ารถถีบไปซึ่งคืออยากไปกินฮานนี่คือกันแบบอู้เห็นรีวิวแล้วแบบมันตื่นเต้นอ่ะเออถ้าไปเบิ่งตะแลงแล้วทุกคนตอนนี้ก็คือจะนอนพักผ่อนก่อนเพราะว่าเหนื่อยบ่ไหวแล้วเพราะสมมุติวานนี้ใส่เข้ามานอนเศร้าเลยเมื่อวานนี้ก็คือแบบม่วนเมื่อยเย้ฮอนตะแลงเจอกันจ้าทุกคนเลยเวลามากินข้าวแบบเสียมันเห็นให้แบบกินฮอตๆพอกับแม่เพราะว่าแบบปกติเขาไม่ค่อยได้มากินอาหารแบบว่าอันแบบเป็นโต๊ะแบบเสียนะแบบอร่อยนุ่มๆคล้ายๆแบบเนื้อจุ้ยกรุบๆเห็นปะ